ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากขอให้ปรีกับโรยและนามีความสุขกับชีวิตที่เชียงใหม่นะขอบคุณค่ะแล้วผมขอโทษแทนเคมอีกครั้งกับสิ่งที่เขาทำกับปรีและลาเชนปรีคงจะบอกคุณสกุลเหมือนเดิมว่าปรียกโทษให้คุณเข็มปรีรู้จักคุณเข็มมานานถึงแม้ว่าสิ่งที่คุณเข็มทำกับปรีมันจะมากเกินไปก็จริงแต่ความดีของคุณเข็มก็มีค่ะปรีถึงคิดไงคะว่าคุณเข็มเขาไม่ใช่คนที่จะทำร้ายคนอื่นเพราะว่าจิตใจไม่ดีแต่มันเป็นเพราะว่าคุณเข็มเขาป่วยนั่นก็เป็นความผิดของผมถ้าผมสังเกตอารมณ์และความรู้สึกของเข็มมากกว่านี้อะไรอะไรมันก็คงจะไม่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่คุณสกุลคนเดียวหรอกค่ะที่ไม่ทันสังเกตปรีอยู่กับคุณเข็มทุกวันปรีเองก็ไม่เคยได้สนใจเหมือนกันคุณเข็มเขาดูเหมือนคนปกติมากๆจนเราไม่คิดว่าเขาจะป่วยขนาดนี้คุณเข็มก็เหมือนคนอีกหลายคนในสังคมที่เราดูไม่ออกว่าเขาคิดอะไรเพราะคนในสังคมสมัยนี้แข่งกันสร้างเปลือกให้ตัวเองดูดีเหมือนมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์โดยที่เราก็ดูไม่ออกว่าจริงๆแล้วเขาเก็บกดจากความรุนแรงในครอบครัวหรือโดนคนในสังคมดูถูกพูดล้อเล่นกับปมด้อยของเขาทำให้บางครั้งที่เราเห็นหลายคนยิ้มดูเป็นคนดีเป็นมิตรกับเราแต่อาจซ่อนการทำลายล้างไว้ข้างในและจะทำทุกครั้งที่มีโอกาสผมเป็นห่วงเข็มผมรู้ว่าที่เข็มทำเข็มเขาไม่ได้เกลียดผมแต่เป็นเพราะว่าเข็มเป็นคนขาดความรักทำให้เวลาเข็มรักใครเข็มก็จะรักมากเพื่อที่จะทดแทนความรักที่เขาขาดจากพ่อแม่และที่เข็มทำอะไรรุนแรงเพราะเขาเห็นความรุนแรงมาตั้งแต่เด็กจนทำให้เขารู้สึกว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่ผ่านมาปรีคิดมาตลอดว่าลูกควรจะมีพ่อจนลืมคิดไปว่าการมีพ่อจะทำให้ลูกมีความสุขจริงหรือเปล่าเพราะว่าลูกต้องเห็นพ่อทำร้ายแม่ทุกวันพอปรีเห็นลูกร้องไห้บ่อยๆปรีถึงเริ่มคิดว่าลูกยิ้มครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่โปรยังโชคดีที่มีแม่รักและใส่ใจไม่เหมือนเข็มหรือคนอื่นๆที่เก็บสะสมความรุนแรงเอาไว้ไม่ว่าจะความรุนแรงด้วยกำลังหรือด้วยคำพูดใช่ค่ะไม่มีใครรู้เลยว่าคำพูดไม่กี่คำมันทำให้คนธรรมดากลายเป็นคนร้ายไปได้ปรีถึงไม่เคยโกรธคุณเข็มไงคะแต่ปรีสงสารมากกว่าขอบคุณนะที่เข้าใจเข็มขอให้เจอคุณเข็มเร็วๆนะคะปรีคงต้องไปก่อนแล้วดูแลตัวเองดีๆนะขอบคุณนะคะ
โชคดีครับคนอย่างฉันขาดได้ไม่ยอมพยายามผิดอย่างไรจะทำไม่กลัวสิ่งใดเมื่อไม่ชอบจะเป็นที่สองก็จำเป็นต้องร้ายหอบเลือกสวยวิหุมหัวใจแหลกเลวเพื่อปิดบังฉันเองคนอย่างฉันขาดได้ไม่ยอมพยายามผิดอย่างไรจะทำไม่กลัวสิ่งใดเมื่อไม่ชอบจะเป็นที่สอง